พราะพี่น้องเขตเลือกตั้งที่หนึ่งที่เคารพผมมาวันนี้ผมมาเชิญชวนพี่น้องตบหน้าพรรคประชาธิปัตย์โดยการเลือกผู้สมัครพรรคเพื่อไทยคุณอรุณลักษณ์คุณบอกว่าคุณเป็นพรรคการเมืองเก่าแก่คุณบอกว่าคุณยึดมั่นระบบรัฐสภาคุณบอกว่าคุณยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยเฮ้ยอภิสิทธิ์คุณกำลังทำอะไรอยู่คุณอภิสิทธิ์เป็นคนไทยคนหนึ่งเดิมผมไม่รู้ว่าคุณอภิสิทธิ์เกิดที่เมืองนิวคาสเซิลประเทศอังกฤษเมืองไทยแล้วไปเรียนต่อเมืองนอกพี่น้องครับผมไม่เคยเรียนเมืองนอกผมถือว่าจบ MIT Made in Thailand ประชาธิปไตยผมเข้าใจระบอบประชาธิปไตยเข้าใจระบบพรรคการเมืองปริญญาตรีผมเรียนกฎหมายปริญญาโทเรียนกฎหมายแต่มหาชนปริญญาเอกก็เรียนกฎหมายเน้นหนักด้านมหาชนผมเป็นด็อกเตอร์กฎหมายเมืองไทยคนที่3พี่น้องครับประเทศไทยเอาระบบรัฐสภาจากประเทศอังกฤษเขามีระบบรัฐสภาประเทศอังกฤษที่เป็นปฐมบทของประชาธิปไตยเมืองที่นายอภิสิทธิ์เกิดเมืองที่นายอภิสิทธิ์เรียนแต่นายอภิสิทธิ์ไม่ได้จำไม่ได้ซึมซับจึงประพฤติปฏิบัติตัวอย่างนี้พี่น้องครับเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญเขาต้องการให้พรรคการเมืองแข็งแรงการเมืองมีเสถียรภาพเขาจึงกำหนดว่าให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนต้องสังกัดพรรคการเมืองพรรคเลือกคนประชาชนเลือกพรรคแต่ปรากฏว่านายอภิสิทธิ์และนายสุเทพเทือกสุบรรณไม่เข้าใจไม่เข้าใจสมัยคุณชวนหลีกภัยพี่น้องครับตั้งรัฐบาลตอนพลเอกชวลิตลาออกเดี๋ยวดอกไม้ทีหลังยีหลังไม่ได้ไปรับดอกไม้ด้วยพันธมิตรมันวางแผนใส่เสื้อแดงเดินมา10คน5นาทีคล้อง5นาทีคล้องก็ด่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่มันใช่ไหมครับพี่น้องพรรคเลือกคนประชาชนเลือกพรรคเขาต้องการให้เสถียรภาพแข็งแรงต้องการให้นักการเมืองมีระเบียบวินัยเมื่อปี2540พลเอกชวลิตยงใจยุบเป็นนายกรัฐมนตรีผมเป็นรัฐมนตรีช่วยรหัสเรียกขานมอตอ6ดูแลม็อบทางทำเนียบปรากฏว่าคนประท้วง 30,000 ค่อยๆลดลงลดลงตอน 30,000 พลเอกชวลิตไม่ออก 20,000 ไม่ออก 10,000 ไม่ออก 5,000 ไม่ออกตอนหลังคนเหลือ300พลเอกชวลิตลาออกผมถามว่าไปออกทำไมถ้าตอนคนจะเยอะพี่จิ๋วไม่ออกถ้าคนเหลือ300พี่ออกทำไมอยากจะให้ประชาธิปัตย์เขาจัดตั้งรัฐบาลพี่น้องครับประชาธิปัตย์จัดตั้งรัฐบาลจะเป็นงูเห่างูพังพรงูแมวเซาอย่าไปว่าสมัยท่านชวนเพราะเขาเอาพรรคร่วมรัฐบาลไปร่วมรัฐบาลกับเขาไม่เหมือนครั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์หน้ามืดตามัวอยากเป็นรัฐบาลเอาคนของเราไปตั้งหลายคน
วันนี้ผมมาพบพี่น้องผมไม่ได้มาปลุกระดมแต่ผมมายุยงพี่น้องพี่น้องต้องติดตามการเมืองดูพรรคประชาธิปัตย์อย่างใกล้ชิดเวลาลงเลือกตั้งผู้แทนราษฎร27คนในหลายภูมิภาคลงสมัครในนามพรรคพลังประชาชนพี่น้องพรรคอะไรก็ไม่เป็นไรเลือกเมียสงครามเท่านั้นเป็นพอผมไปเดินสายหาเสียงให้กับเพื่อนสมาชิกโดยเฉพาะในภาคอีสานและภาคเหนือเริ่มต้นผมบอกพี่น้องที่เคารพอยากให้ท่านทักษิณกลับบ้านให้เลือกพรรคพลังประชาชนผมบอกต่อเอาท่านทักษิณกลับบ้านให้ลุงหมากของผมเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาไทยสักรอบหนึ่งเถอะพี่น้องครับพี่น้องก็เลือกมาพรรคประชาธิปัตย์คุณอย่าขัดเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนด้วยมารยาททางการเมืองคุณทำอย่างนี้ไม่ได้แต่เมื่อคุณทำไปแล้วไม่เป็นไรสภาเปิดสภาเปิดเจอกันต้องจับใจครบตำไปพูดได้อย่างไรว่าได้เสียงข้างมากแสดงพวกเองตกเลขคณิตหลังเลือกตั้งเราได้237เสียงประชาธิปัตย์ได้165ไอ้ห่ามึงนับไงว่ามากกว่ากูอ่ะวันนี้ยุบพรรคผมไม่กล้าวิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญกล้ายุบก็กล้าย้ายเมื่อออกไปได้ก็เอาเข้ามาใหม่ได้26เขต29คนแต่บังเอิญพรรคเพื่อไทยตั้งใหม่ต้องมีสมาชิกสังกัดทั้งหมดเนี่ย390วันเราดูแล้วมันมีทั้งหมด15เขตที่เราจะเก็บเกี่ยวมาได้ถ้าหลังเลือกตั้ง11มกราเราเก็บเกี่ยวมาได้อภิสิทธิ์เฮ้ยคุณนั่งประชุมสภาปวดท้องฉี่คุณก็เข้าห้องน้ำไม่ได้ถ้าวันหนึ่งหลังจากพวกคุณทำงานไปแล้วระยะหนึ่งพี่น้องครับถ้ามีความผิดเรายื่นยัตติไม่ไว้วางใจได้พอยื่นยัตติไม่ไว้วางใจแล้วคนที่เป็นคณะรัฐมนตรีลงคะแนนให้ตัวเองไม่ได้วันนี้พี่น้องครับพี่น้องใจเย็นๆอย่าเพิ่งใจร้อนนี่เป็นบทกินไม่ได้นอนไม่หลับถ้ามอดหนึ่งนอนดึกบ่อยๆหัวใจไม่ไหวตายกูไม่ชอบว่ะเพราะพี่น้องครับเพราะอะไรเพราะหากว่ามีการยื่นยัตติไม่ไว้วางใจครม.เนี่ยมีทั้งหมด35คนนายกอีกหนึ่งเป็น36คนเขามีคนนอกประมาณ 4-5 คนเท่าที่อ่านจากข่าวหนังสือพิมพ์ก็30คนเป็นผู้แทนราษฎรแบบเขตเลือกตั้งและแบบสัดส่วนหากวันหนึ่งนี่ผมเล่าให้ฟังทางการเมืองเราอาจจะยังไม่ยื่นแต่สมมุติว่าวันหนึ่งมีการยื่นยัตติไม่ไว้วางใจ